สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราได้เห็นวิธีการเก็บลูกระเบิดไปแล้วนะฮะเก็บเสร็จปั๊บลูกระเบิดเพิ่มเอาไปใช้ต่อนะฮะก็เอาไปใช้เป็นไอเทมเนาะไอเทมที่ปล่อยออกไปก็มีวิวของมันเองใช่ไหมนะมีคอนโทรลเลอร์ของมันเองนะครับแล้วก็จัดการของมันเองมันแยกเป็นส่วนๆแบบเนี้ยคิดว่าน่าจะเริ่มจับคอนเซ็ปต์ได้แล้วนะครับนั้นเป็นไอเทมแบบที่เราเก็บแล้วก็มีของใช้ต่อนะฮะเดี๋ยวมาดูไอเทมแบบที่เก็บแล้วเพิ่มพลังเราบ้างนะครับอันนี้จะง่ายกว่านะฮะอันนี้ง่ายกว่าหน่อยนะครับก็ไอเทมที่เราเก็บแล้วเพิ่มพลังก็จะเป็นตัว Heal Case นะครับ Heal Case View นั่นเองนะฮะก็คือตัวนี้นี่นะครับ Heal Case นะฮะซึ่ง Heal Case ตัวนี้สังเกตว่าไม่มีอะไรเลยนะครับข้างในก็มีนี่ Heal Pick Up นะครับ Heal Pick Up นะครับนี่ของเดิมของมันนะฮะก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ตกลงมาถึงพื้นนะครับล่มก็ตกต่อไปส่วนตัวฉันเองเป็น Rigid Body นะครับแล้วก็กิ้งอยู่ตรงเนี่ยยาน UFO เนี่ยนะครับเรามาดู Heal Pick Up นิดนึงนะครับความรู้สึกก็จะคล้ายกับตัว Bomb Pick Up นะครับ Heal Pick Up เนี่ยเป็นลักษณะที่คอยเช็คดูว่ามาชนกับเพลเยอร์หรือยังนะครับถ้าชนกับเพลเยอร์แล้วเนี่ยก็ทำทันทีครับนะฮะทำทันทีครับก็คือเพิ่ม Player Health ทันทีนะฮะซึ่งเหมือนเดิมครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะไม่ควรทำเลยนะครับนะฮะเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันควรอยู่ใน player controller เนาะนะ player controller เป็นคนที่ไปเปลี่ยนแปลงค่าในโมเดลได้นะครับควรจะเป็นเช่นนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาดัดแปลงแก้ไขให้ตัว help pick up ตัวเนี้ยกลายเป็นแค่ help item view นะ help create view นะครับมีหน้าที่เพียงแค่ fire event ว่าเกิดการชนกับชั้นขึ้นนะแล้วให้ใครสักคนที่จะได้ประโยชน์มานั่งดักฟังเหตุการณ์นี้แล้วกันว่าจะให้ทำอะไรนะครับก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะน่ะเนี่ยนะครับก็มีทั้ง Health Item Health Item Controller นะครับแล้วก็มี Health Case View นะครับมีทั้งหมด3อันตรงนี้เลยนะฮะซึ่งมันจะต่างกับบอมนิดนึงนะฮะเพราะว่าของบอมเมื่อกี้มันเก็บแล้วเพิ่มทีละลูกแต่ว่า Health Case ไอ้ Health Item เนี่ยมันเก็บแล้วมันเพิ่มได้หลากหลายนะครับมันเพิ่มได้หลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องมีโมเดลของมันโดยเฉพาะนะครับเพื่อที่จะทำการรู้ว่าเก็บกล่องพยาบาลนะว่าเพิ่มอีกเท่าไหร่นะฮะก็เลยต้องมีโมเดลขึ้นมาครับอันนี้เราก็เลยจัดเต็มเลยนะเพราะว่าอย่างไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ heal เมื่อกี้เนี่ยมันก็มีค่าอะไรครับบวกเท่ากับ heal bonus เนี่ยมันก็เป็น data ของมันเองตรงเนี้ยซึ่งเราควรจะแยกมาเป็นโมเดลนะครับแยกเป็นโมเดลแบบชัดเจนนะฮะซึ่งในนี้เราก็ได้แยกเป็นโมเดลแบบชัดเจนแล้วนะครับนะโมเดลก็เป็นตัวนี้นะไอเทมโมเดลไปดูโมเดลกันก่อนก็ได้นะครับนี่เห็นไหมมีโบนัสนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเซตค่าได้นะฮะถ้าเช้งเมื่อไหร่นะครับเราก็มีการไปสร้างอีเวนต์ขึ้นมาด้วยนะครับแต่คิดว่าคงไม่มีใครไป subscribe นะฮะนะครับผมไม่ได้อันนี้สร้างไว้ทิ้งไม่ได้เฉยนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยโค้ดมันหน้าตาคล้ายๆกันอ่ะจับมันเป็นอินเทอร์เฟซไหมจับมันเป็นแอปแชทคลาสไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับครั้งต่อไปจะได้ทำง่ายขึ้นนะฮะแต่นี้ยังไม่ได้มานั่ง generalize นะฮะก็ทำกันเองต่อได้นะครับโอเคมีโมเดลแยกเป็นโมเดลให้แล้วนะครับมีคอนโทรลเลอร์มีวิวไปดูวิวกันนิดนึงนะฮะวิวกันนิดนึงนะครับวิวทำอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าวิวเนี่ยคอย launch event แค่นั้นเองนะครับคอยยิง event นะครับมันก็ยิง event ตอนไหนยิง event ตอนที่มันชนกับ player นะครับงั้นต่อไปก็เพลเยอร์ก็มา subscribe แล้วกันนะครับว่าจะให้ทำอะไรนะหลังจากชนแล้วแต่คล้ายๆกับตัวบอมครับก็คือตัวบอมเนี่ยมันไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดมันไม่มีตั้งแต่ตอนแรกต้นนะครับมันจะเกิดตอนที่รันไทม์ตอนที่เล่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นมามันอยู่ใน start เนี่ยเราก็จัดการเรียกเพลเยอร์คอนโทรลเลอร์มาดักฟังเลยนะครับเนี่ยครับ on pick up hail นะฮะเนี่ย on pick up event ตัวนี้นะครับ add ดักผู้ดักฟังลงไปคือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิด pick up event ขึ้นนะครับก็คือมันชนกับ player เดินเข้าไปเก็บเนี่ยไอตัวนี้ก็ทำงานเนาะ on pick up hail ก็ทำงานเราไปดู player controller กันนิดนึงนะครับ player controller player controller on pick up hail
on pick up bomb on pick up help นะครับซึ่ง on pick up help ตัวนี้เนี่ยเราให้มันส่งตัวเกม object มาด้วยนะฮะก็คือส่งตัวของตัวกล่องมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกนิดนึงนี่เนี่ยนะส่งตัวมันเองมาด้วยนะครับทำไมต้องส่งตัวมันเองมาด้วยนะฮะเพราะว่าเราอยากจะได้ว่าไอ้กล่องพยาบาลเนี่ยคุณมีโบนัสฮิวโบนัสเท่าไหร่ที่จะมาเพิ่มพลังให้เรานะครับพอเราส่งตัวเรามาด้วยปั๊บเราก็นี่เลย m.getcomponent นะไปที่โมเดลเห็นไหมไอ้ที่โมเดลได้ h มาละนะครับหลังจากนั้นก็รู้แล้วได้ฮิวโบนัสมาเท่าไหร่แล้วค่อยไปเพิ่มพลังให้กับเพลเยอร์นะเพลเยอร์โมเดลนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวฮิวบาร์มันก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติทันทีนะครับในลักษณะนี้นะโอเคนะครับก็ถ้าอย่างนั้นแล้วไอ้เฮลคอนโทรลเลอร์ไปทำอะไรบ้างอ่ะเนี่ยเออนะเฮลคอนโทรลเลอร์ทำอะไรบ้างนี่ยังไม่พูดถึงเฮลคอนโทรลเลอร์นะเฮลคอนโทรลเลอร์ทำอะไรครับเฮลคอนโทรลเลอร์เนี่ยเอาไว้คอยดักฟังเหตุการณ์ครับว่ามันมีคนเก็บหรือยังนะเก็บไอเทมหรือยังนะครับถ้าเก็บไอเทมแล้วเนี่ยมันจะไปเรียก pip up spawner ขึ้นมาเพื่อให้ปล่อยไอเทมชิ้นต่อไปลงมานะครับปล่อยไอเทมชิ้นต่อไปลงมานี่คือหน้าที่ของ help item controller นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยในตัว help pick up เนี่ยถ้ามันเก็บได้เสร็จปั๊บมันก็จะปล่อยเลยครับปล่อยอันต่อไปทันทีเลยแต่เรามองว่าเออมันยังไม่ควรปล่อยทันทีนะนะครับมันควรที่จะรอให้เก็บเสร็จปั๊บแล้วก็ค่อยไปปล่อยนะค่อยไปเขียนโค้ดปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นไอตอน on help item pick เนี่ยยังไม่ได้ไป subscribe ใครเลยนะนะครับอันนี้ควรจะไป subscribe ในส่วนของตัวไหนส่วนของตัวนี่นะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ควรจะไป subscribe ด้วยอีกตัวนึงเขียนเลยแล้วกันนะคือเก็บปั๊บมันต้องพร้อมจะปล่อยอีกตัวเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวมันเองฟังก์ชันตัวมันเองคอนโทรลเลอร์ help item controller โอเคอ๋อแต่ว่า on item hill pick นี่ยังไม่ได้แก้ไขให้ใส่ game object โอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีคนดักฟัง2คนละอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับคนดักฟังคนแรกเป็นเพลเยอร์นะครับเพื่อที่จะคอยดักฟังว่าฉันเก็บแล้วนะฉันจะได้เพิ่มพลังฉันนะครับส่วนอีกคนนึงก็คอยดักฟังว่าเก็บยังเก็บแล้วนะเดี๋ยวฉันจะปล่อยอีกอันนึงตกลงมาให้เรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมี2อันนี้นะฮะโอเคคิดว่าน่าจะได้คอนเซ็ปต์นะครับว่าถ้าเป็นของเดิม Hill Pick Up เนี่ยมันแทบที่จะยัดทั้งโมเดลนะยัดทั้งอีเวนต์ทุกอย่างลงไปนี้เลยนะครับแล้วก็อยู่ดีไปเรียกเพลเยอร์มาเปลี่ยนค่าพลังซะอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าทำตาม MVC แล้วไม่นะฮะทำตาม MVC แล้วเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเพลเยอร์นะครับเป็นคนเปลี่ยนพลังเปลี่ยนอะไรจะดูภายในพาร์ทเพลเยอร์เป็นหลักนะครับคอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกันนะฮะมันจะขยายจะซ้ำๆกันลักษณะนี้นะครับคิดว่าน่าจะเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ